ขาเชิญสวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เป็นการแกะกล่องเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น K3HR ของคาเชอร์ครับเมื่อคุณลูกค้าได้สินค้าไปแล้วแกะกล่องออกมาจะได้อุปกรณ์และตัวเครื่องตามนี้นะครับเริ่มจากตัวเอกสารการรับประกันครับเรามีตัวใบรับประกันที่เป็น hard copy แบบนี้ไว้ให้นะครับแต่เพื่อความสะดวกและง่ายในการเก็บข้อมูลนะครับรบกวนคุณลูกค้าเข้าไปลงทะเบียนรับประกันสินค้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ของคาเชอร์นะครับถัดมาครับเป็นคู่มือครับคู่มือมีภาษาไทยนะครับอยู่ในหน้า38ครับส่วนหน้าปกของคู่มือครับจะบอกอุปกรณ์ของตัวเครื่องที่มีมาในกล่องทั้งหมดและวิธีการประกอบตัวเครื่องแบบง่ายๆเรียงตามรูปภาพตามลำดับ A B C นะครับส่วนตัวเครื่องคุณลูกค้าต้องมีการประกอบอุปกรณ์นะครับในขณะเครื่องที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เราได้ประกอบตัวโลม้วนสายอัดฉีดไว้แล้วนะครับเนื่องจากมีกระบวนการในการที่ต้องใช้เครื่องมือที่เป็นไขควง4แฉกนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการประกอบพอสมควรกลัวว่าคลิปจะยาวเกินไปนะครับนี่เราก็เลยประกอบไว้ให้ก่อนแล้วนะครับประกอบตามตัวอย่างที่มีอยู่ในหน้าปกของคู่มือได้เลยนะครับมีน็อตที่เป็นไขควง4แฉก4ตัวครับเมื่อประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไขน็อตให้แน่นนะครับและประกอบตัวหมุนโลด้วยนะครับนะตัวประกอบตัวหมุนโลประกอบง่ายครับลักษณะดึงเสียบแล้วล็อกลักษณะนี้นะครับเรียบร้อยอยู่แล้วครับนะครับถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของล้อครับที่ต้องประกอบนะครับตัวล้อประกอบง่ายครับตัวล้อมี2ชิ้นครับตัวที่เป็นล้อกับตัวที่เป็นล็อกล้อนะครับถอดตัวที่เป็นล็อกล้อออกครับจับตัวเครื่องตะแกรงด้านข้างครับด้านข้างตัวเครื่องจะมีช่องสำหรับใส่ล้อครับเสียบตัวล้อเข้าไปเลยครับตรงๆหลังจากนั้นเสียบตัวสลักล็อกล้อครับตามเข้าไปครับแล้วกดให้ดังแกรกครับนั่นแหละนะครับอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันครับใส่ตัวล้อก่อนนะครับหลังจากนั้นตามด้วยสลักล็อกล้อครับเรียบร้อยครับที่ตัวเครื่องครับลักษณะตัวเครื่องแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นสวิตช์ปิดเปิดต่ำลงมาเป็นช่องเสียบสายยางน้ำออกนะครับด้านข้างมีตะขอเกี่ยวสายไฟครับด้านหลังมีช่องเสียบหัวฉีดครับสองข้างด้านข้างมีช่องเสียบปืนครับส่วนน้ำเข้าทางด้านหลังครับใต้เครื่องมีถังใส่แชมพูล้างรถครับถัดจากตัวเครื่องครับมาดูอุปกรณ์เสริมที่มีมาให้ในเซตนะครับเริ่มจากทางด้านขวาครับเป็นหัวฉีดครับหัวฉีดมีมาให้2หัวนะครับ1หัวเป็นหัวฉีดแรงดันสูงที่ปรับได้ครับปรับที่ด้านหน้านะครับส่วนด้านท้ายหัวฉีดครับก็จะเป็นจุดเสียบเข้ากับตัวปืนนะครับหัวฉีดโรตารี่ครับฉีดเป็นเส้นตรงและหมุนวนได้นะครับ1อันนะครับปืนฉีดแรงดันสูงครับด้ำจับและไกปืนออกแบบให้โค้งมนนะครับจับได้นานไม่เมื่อยมือครับแล้วก็ไม่เกิดอาการเจ็บด้วยนะครับบริเวณนี้เราจะเห็นเป็นตัวสีดำๆครับเมื่อเราดันมันเข้าไปจะกลายเป็นตัวล็อกป้องกันการกดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับหรือเรียกว่าล็อกเด็กก็ได้นะครับจะใช้งานก็กดมันกลับเข้าไปแล้วใช้งานได้เลยหลังใช้งานเสร็จดันมันอีกข้างนึงนะครับดันไปเพื่อเอาออกมาขัดตัวไกปืนนะครับเพื่อป้องกันการกดโดยไม่ได้ตั้งใจครับสายอัดฉีดครับสายอัดฉีดที่ปลายทั้งสองด้านเป็นสลักแบบข้อต่อสวมเร็วระหว่างตัวปืนฉีดและตัวเครื่องนะครับส่วนสายฉีดเมื่อเราจะใช้งานนะครับให้กางออกมาจากโลม้วนสายนะครับแล้วเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องแล้วก็ปืนส่วนใช้งานเสร็จครับแกะจากตัวปืนและตัวเครื่องครับแล้วก็ม้วนเก็บในโลม้วนสายได้เลยครับถัดมาครับเป็นกระบอกฉีดโฟมครับใช้สำหรับเติมแชมพูล้างรถที่เป็นสูตรโฟมนะครับ
น้ำยาล้างรถที่เป็นสูตรโฟมเติมลงไปได้เลยไม่ต้องผสมน้ำเติมเข้มข้นเลยครับตัวเครื่องจะทำการผสมน้ำเข้ากับตัวโฟมแล้วฉีดออกไปโดยหัวฉีดด้านหน้าจะมีตะข่ายเพื่อตีฟองตีน้ำยาให้เป็นโฟมเพื่อเกาะบริเวณพื้นผิวที่เราต้องการทำความสะอาดให้นานขึ้นนะครับในรุ่นนี้ K2HR ครับจะมีสายยางน้ำมาให้ด้วย1เส้น6เมตรนะครับแล้วก็ข้อต่อสวมเร็วทั้งชุดครับตัวเมีย2ทั้งปลายทั้ง2ด้านนะครับด้านหนึ่งเข้าตัวเครื่องด้านหนึ่งเข้าที่ก๊อกน้ำประปาครับข้อต่อสวมเร็วตัวผู้สีดำติดกับตัวเครื่องนะครับการประกอบตัวอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับตัวเครื่องครับสายฉีดทั้ง2ด้านครับเป็นสลักเพื่อเสียบเข้าตัวเครื่องและตัวปืนทั้ง2ด้านขนาดเท่ากันสลับใส่ได้ไม่ผิดนะครับเวลาใส่เข้ากับตัวเครื่องนะครับให้เราเสียบเข้าไปได้เลยครับใส่ที่ตัวเครื่องนะครับใส่ตัวปืนก่อนแล้วกันนะครับเสียบเข้าไปกดล็อกอยู่แล้วครับเวลาจะปลดออกครับกดสีเหลืองๆตรงนี้สลักปลดล็อกกดแล้วดึงสายออกนะครับส่วนที่ตัวเครื่องครับจะเป็นลักษณะที่เราจะต้องดึงสลักสีเทาๆตรงนี้ขึ้นครับขึ้นปุ๊บเสียบสายเข้าไปได้เลยครับเวลาจะปลดออกก็ดึงสลักเปิดขึ้นแล้วดึงสายออกมาตรงๆกดสลักล็อกกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับถัดมาครับการเชื่อมต่อปืนฉีดเข้ากับหัวฉีดครับสลักทางเข้าระหว่างหัวฉีดและปืนฉีดครับเสียบเข้าไปก่อนนะครับดึงเข้าหาตัวหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับเวลาปรับแรงดันปรับที่ตัวหัวฉีดด้านหน้านี่ครับจะถอดออกดึงเข้าหาตัวหมุนตามเข็มนาฬิกาครับที่หัวฉีดโรตารี่ก็เหมือนกันครับส่วนกระบอกฉีดโฟมให้เราเติมน้ำยาที่เป็นสูตรโฟมลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นต่อเข้ากับตัวปืนครับนอกเหนือจากการใช้กระบอกฉีดโฟมครับตัวเครื่องยังรองรับการเติมแชมพูล้างรถได้ด้วยนะครับด้านล่างตัวเครื่องจะมีถังใส่แชมพูมองจากด้านหลังจะเห็นชัดเจนครับถังใส่แชมพูสามารถถอดออกได้นะครับไปเติมแชมพูล้างรถแบบเข้มข้นไม่ต้องผสมน้ำเพราะตัวเครื่องจะดูดแชมพูและผสมน้ำฉีดออกไปโดยอัตโนมัตินะครับเติมได้ตามปริมาณที่ต้องการครับหลังจากนั้นเสียบสายดูดสายจุ่มดูดเข้าไปที่ตัวถังครับปิดฝาเสียบกลับเข้าไปเหมือนเดิมหรือเพื่อความสะดวกสามารถเติมได้จากตัวเครื่องโดยไม่ต้องถอดถังออกมาก็ได้ครับการใช้แชมพูที่ดูดจากตัวเครื่องนะครับให้เราใช้หัวฉีดที่เป็นหัวฉีดปรับแรงดันแล้วปรับแรงดันให้ต่ำสุดครับแชมพูล้างรถจะถูกดูดมาผสมกับน้ำแล้วฉีดออกมาให้เราใช้งานได้เลยครับเมื่อเราจะเลิกใช้งานแชมพูนะครับให้เราปรับแรงดันไปที่ระดับสูงครับตัวน้ำยาจะถูกตัดระบบการดูดโดยอัตโนมัตินะครับส่วนช่องทางการน้ำเข้าจะอยู่ด้านหลังเครื่องครับเราใช้ข้อต่อที่มีมาให้ที่เป็นข้อต่อสวมเร็วทั้งตัวผู้และตัวเมียครับตัวผู้จะเป็นสีดำครับตัวเมียเป็นสีเหลืองครับตัวผู้เสียบเข้าเครื่องทางด้านหลังแบบนี้ที่เป็นเกลียวนะครับแต่ระหว่างที่เราเสียบเราจะเห็นตัวมีไส้กรองสิ่งสกปรกที่มากับน้ำนะครับกรณีที่ลูกค้าใช้สายยางน้ำที่เป็นแบบใสจะเกิดคราบตะไคร่น้ำได้ง่ายนะครับก็ต้องหมั่นคอยดูและเอาไปล้างทำความสะอาดด้วยนะครับข้อต่อส่วนเร็วตัวเมียต่อเข้ากับสายยางครับแล้วเสียบเข้าที่ตัวเครื่องครับการเก็บอุปกรณ์หลังจากการที่เราใช้งานเสร็จนะครับตัวสายฉีดนะครับม้วนเข้าไปเก็บไว้ในโลม้วนสายได้เลยนะครับส่วนตัวฉีดทั้ง2ตัวจะมีจุดเสียบอยู่ด้านหลังครับและปืนจะมีจุดที่เสียบอยู่ด้านข้างครับและนี่คือทั้งหมดของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงรุ่น K3HR ของ Karcher ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ